สวัสดีค่ะวันนี้มีนัดพบหมอแต่ว่าเป็นนัดตอนเย็น6 โมงครึ่งค่ะ6 โมงครึ่งตอนเย็นนะคะโรงพยาบาลนี้จะอยู่อีกด้านหนึ่งของโรงพยาบาลจะอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลพาร์คก็เลยจะเดินเข้าไปดูอะไรต่างๆในเซ็นทรัลพาร์คนะคะแต่ก่อนจะข้ามไปเนี่ยเห็นดอกไม้ที่เขาปลูกไว้ตรงหน้าตึกเนี่ยสวยดีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนที่ชอบสีนี้ค่ะสีชมพูออกม่วงๆเนี่ยก็เลยเก็บภาพมาฝากก่อนที่จะข้ามไปฝั่งเซ็นทรัลพาร์คนะคะสวยนะแต่ดอกไม้พวกนี้อยู่ไม่ทนดีค่ะคราวนี้ก็ช่วงที่จะรอข้ามไปฝั่งเซ็นทรัลพาร์คนี่ก็ชมวิวอะไรไปพังๆนะคะอันนั้นเป็นบริเวณหนึ่งของโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะมันก็จะเหมือนบ้านเรานั่นแหละมันจะเป็นตึกอยู่กระจัดกระจายทั่วไปค่ะแล้วส่วนของเซ็นทรัลพาร์คจะอยู่ตรงนี้ถ้าหากไปทางด้านนั้นมันก็จะเป็นแผนกแม่และเด็กนะคะอ้าวได้สัญญาณข้ามแล้วสัญญาณถ้าเป็นตัวคนสีขาวเนี่ยคือข้ามได้จำได้ว่าในเซ็นทรัลพาร์คตรงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีแอปเปิ้ลลูกเล็กๆนะคะอร่อยมากเลยนั่นหมายถึงของปีที่แล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าปีนี้แอปเปิ้ลต้นนั้นจะมีลูกอยู่หรือเปล่าในเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยจะมีรักคูนที่เชื่องมากเชื่องมากๆเลยไม่กลัวคนเขาจะเดินมาเวลาเอาถั่วไปให้นะคะเขาจะเดินมาหาแต่ก็ต้องไม่ประมาทคนก็จะมาเห็นไหมคะคนเขาก็จะมานั่งเล่นอยู่ในพาร์คนี้เซ็นทรัลพาร์คเนี่ยมันเป็นพาร์คใหญ่ของนิวยอร์กซิตี้นะคะเป็นพาร์คที่ใหญ่มากถ้าเราไม่รู้จุดที่เราจะเดินไปเนี่ยมันจะหลงนั่นค่ะทางฝั่งนั้นมันก็จะเป็นอาคารของโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่นี่มันจะต่างกับบ้านเราอยู่จุดหนึ่งคือต้องมีนัดค่ะถ้าไม่มีนัดเนี่ยแต่ถ้าหากไม่มีนัดเราจะมาแผนกฉุกเฉินได้นะคะหรือมาตรงที่เขาเรียกว่า walk-in clinic อย่างเช่นไม่ใช่เฉพาะของโรงพยาบาลนะคะ walk-in clinic เนี่ยที่ทำฟันฉุกเฉินเราก็ไปได้ถ้าหากว่าเราปวดฟันแต่ว่าเราไม่มีนัดหมอฟันเอาไว้นะคะเราก็สามารถไปได้แต่ถ้าหากว่าจะไปขูดหินปูนเขาจะไม่ทำให้ขูดหินปูนนั้นไม่ถือว่าเป็นการเจ็บปวดนะคะมันจะต่างจากบ้านเราตรงนี้บ้านเราอยากจะไปพบแพทย์ตอนไหนเราก็ไปได้ไม่ต้องมีนัดแต่ที่นี่มันจำเป็นที่จะต้องมีนัดค่ะแล้วก็ประกันสุขภาพนั้นสำคัญมากๆจะเดินไปดูจะพาเดินไปดูตรงนี้แหละที่เคยเจอรักคุณแต่จุดที่ไปเจอต้นแอปเปิ้ลลูกเล็กๆแต่อร่อยมากนะลูกโตกว่าพุทราปากน้ำแต่อร่อยมากค่ะมาดูตรงนี้ก่อนจำได้ว่าตรงนี้แหละที่เคยเจอแรคคูนไม่ได้พามาดูช่วงที่ดอกไม้กำลังสวยค่ะไม่ได้มาเซ็นทรัลพาร์คนี่เป็นเดือนๆแล้วนะคะปีนี้เลยไม่ได้มาเก็บภาพดอกไม้สวยๆมาฝากแต่ไม่รู้ว่าจะเจอแรคคูนหรือเปล่านะเนี่ยบ้านไม่รู้เลยชอบมากเลยเนี่ยไม่รู้ว่ามันคือต้นมันบ้านเราหรือเปล่ามันเทศน่ะมันจะมีสีเขียวแล้วก็มีสีม่วงแล้วก็มีสีชมพูเรื่อๆอันนี้มันจะเหมือนใบเอ็นอ้าบ้านเราใครอยู่ทางอีสานจะรู้ที่เอิ้นว่าใบเอ็นดอกเอ็นอาร์นะคะที่อยู่น้ำคันแท่หน้าน่ะมันจะเป็นใบแบบนี้แหละค่ะจะเป็นขนตอนเด็กๆเวลาไปเดินเล่นตามคันนาเนี่ยจะเจอเอ็นอาร์แล้วเด็กๆเขาจะเด็ดใบเอ็นอาร์นะคะมา
มาสีฟันแต่ไม่รู้ว่านี้ใช่หรือเปล่านะคะดอกไม้ก็ยังพอมีให้ดูอยู่โอ้โหดูบานชื่นดอกนั้นเนี่ยมันเหมือนดอกเอ็นอาร์มากๆเลยเมื่อปีก่อนมาเดินเล่นตรงนี้แหละก็เจอผู้หญิงผิวดำหุ่นดีมากเข้ามาถ่ายเขาเรียกโฟโต้ชูตเหรอที่ถ่ายภาพเหมือนเอาลงหนังสือสวยมากเลยสงสัยเขาเป็นนางแบบพอเขาถ่ายเสร็จก็เลยขอเขาถ่ายรูปเข้าใจดีใจดีเขายอมให้ถ่ายรูปแล้วก็คือเข้าใจดีนะคะไม่มีแล้วละคุณถ้าเจอจะเจอแล้วค่ะป่านเนี้ยแล้วในเซ็นทรัลพาร์คนี่บางจุดเขาคือโหอันนี้ก็อร่อยนะเนี่ยแต่ไม่ใช่นี้นะที่ว่าจะเดินไปเก็บไม่ใช่อันนี้เนี่ยค่ะลูกเล็กๆลูกเนี้ยใครอยู่เมืองหนาวก็ย่อมรู้เก็บไปเยอะๆมันจะมีสีแดงแล้วก็มีสีเหลืองเก็บไปเยอะๆแล้วก็เอาเกลือพริกป่นแล้วก็น้ำตาลนะคะคลุกๆแล้วซดกินมันเคี้ยวได้ทั้งเม็ดอร่อยดีนะเนี่ยเนี่ยถ้าหากว่าไม่ต้องรอไปพบหมอนะจะเด็ดมาเคี้ยวเลยจะเด็ดมากินเลยมันอร่อยไม่มีว่าจะเดินไปเรื่อยๆวันนี้อุณหภูมิของนิวยอร์กประมาณ72อุณหภูมิวันนี้ช่วงนี้ค่ะช่วงใกล้จะหนาวเนี่ยอุณหภูมิมันจะสูงสูงต่ำต่ำนี่เห็นไหมเนี่ยบางทีหมานั้นก็ถ่ายรูปไม่ได้นะเจ้าของเขาไม่ให้ถ่ายรูปไม่ใช่แล้วค่ะตรงนี้เดินออกเนี่ยตรงจุดเนี้ยช่วงที่เขาเรียกว่าเชอร์รี่บลอสซัมช่วงที่ออกดอกนะคะมันจะเป็นลูกแอปเปิ้ลลูกเล็กๆแต่เขาจะเรียกว่าเป็นดอกเชอร์รี่ดอกเชอร์รี่บานมันสวยมากมันสวยมากๆเลยค่ะเพราะมันหลายต้นสงสัยจะเดินไม่ถึงหรอกไอ้ตรงนั้นนะคะตรงที่ว่ามีไอ้นั้นนะคะมีแอปเปิ้ลลูกเล็กนี่พูดกลบเสียงนะคะมันมีชายผิวดำคนนึงแกนั่งเปิดวิทยุอยู่ตรงนั้นขอพูดกลบเสียงไปก่อนนะคะไม่อยากจะตัดวิดีโอคงได้พามาเดินดูต้นไม้อย่างเดียวคงไปไม่ถึงหรอกค่ะต้นแอปเปิ้ลจิ๋วต้นนั้นอะไม่ใช่จิ๋วนะเท่ากับโตกว่าพุทราปากน้ำนิดนึงไม่น่าจะใช่ทางนั้นค่ะนั่นก็ต้องเดินออกในเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยช่วงที่ตรงนี้ช่วงใบไม้ผลินะคะดินตรงนี้มันก็จะเป็นดินยังไม่มีพืชอะไรขึ้นมามันจะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งขึ้นมาสวยมากเลยไม่มีใบมีแต่ดอกไม้ค่ะแล้วในเซ็นทรัลพาร์คนี้จะมีต้นแปลกล้วยเยอะมากน้องๆบางคนถามมาว่าแปลกล้วยกินได้ไหมกินได้ค่ะเขาจะเอาเม็ดมันไปต้มอย่างหลายคนเวลาไปที่ตลาดคลองเตยหรือตลาดปีนังเนี่ยหลายคนคงจะเคยเห็นที่มันเป็นเม็ดสีขาวแล้วก็เปลือกแข็งๆแล้วอ้านิดนึงนะคะอ้ายนิดนึงแล้วจะเห็นเม็ดถั่วอยู่ข้างในเป็นสีเขียวน่ะนั่นแหละค่ะคือแปลกล้วยแต่ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะที่อบแบบนั้นได้ค่ะเคยเอาอบไว้อบในเตาอบธรรมดาเนี่ยมันต่อมามันจะแห้งกินไม่ได้เลยอันนี้ต้นแมกโนเลียฮะแมกโนเลียมันเป็นตระกูลเดียวกับคิดว่าเป็นแมกโนเลียนะซึ่งตอนนี้ไม่มีดอกแล้วค่ะมันเป็นตระกูลเดียวกับเขาบอกแมกโนเลียเป็นตระกูลเดียวกับต้นจำปีจำปาแปลกล้วยนั้นกินได้ค่ะเขาจะกินเม็ดข้างในบางคนก็จะแกะเอาเปลือกออกเขาจะใช้มันจะมีที่หนีบนะคะคล้ายๆกับที่หนีบก้าม
ของ lobster นะคะ lobster นั่นแหละค่ะเขาจะเอามาหนีบแล้วก็ให้เปลือกมันกระเทาะออกแล้วเขาก็แกะเอาเม็ดไว้แล้วเอาไปต้มแล้วก็เข้าไว้ในฟรีเซอร์นะคะที่บ้านเรานั้นเขาก็เอามาห่อในห่อบ้าจ่างบ้างเอามาใส่ปนกับอะไรนะที่มันมีเม็ดเดือยแล้วก็มีแกะกล้วยแล้วมีอะไรหลายบางอย่างนะคะแล้วกินเหมือนกับน้ำเต้าหู้น่ะเรียกไม่ถูกซึ่งน้องบางคนบอกว่าที่บ้านเราแปะกล้วยแพงต้องสั่งมาจากเมืองจีนว่าอย่างนี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะก็เลยพาไปไม่ถึงต้นแอปเปิลต้นนั้นค่ะได้เดินชมแต่ต้นไม้แล้วไม่มีดอกไม้สวยๆให้ชมไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกด Subscribe ให้นะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ